รู้จักตัวจริงแรนดี้อีสานเจ้าของเพลงดังลืมฮูดซิปเคยไม่มีงานจนไปเสิร์ฟหมูกระทะรู้จักตัวจริงแรนดี้อีสานเจ้าของต้นฉบับเพลงดังลืมฮูดซิปที่แอนอรดีคัฟเวอร์ใหม่จนปังเผยชีวิตยิ่งกว่าละครไม่มีงานจนต้องไปเสิร์ฟหมูกระทะเพลงดังมาแรงฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองครองใจชาวโซเชียลนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักลืมฮูดซิปที่มาพร้อมกับวลีทองแต่งตัวมาดแมนหุ่นปานดาราโก้หลังนักร้องลูกทุ่งหมอลำคนดังแอนอรดีหยิบมาร้องใหม่จนดังสนั่นโลกออนไลน์แต่น้อยคนที่จะรู้ว่าเพลงดังเพลงนี้เจ้าของเพลงตัวจริงเสียงจริงคือแรนดี้อีสานอดีตนักร้องวัยเด็กที่เคยร้องไว้เมื่ออายุ11ขวบงานนี้เจ้าตัวมาย้อนวันวานเปิดใจผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาเล่าชีวิตสุดลำบากกว่าจะกลับมาปังอีกครั้งเคยตกงานไม่มีงานจ้างต้องเบนเข็มไปทำงานในปั๊มรวมไปถึงเป็นเด็กเสิร์ฟร้านหมูกระทะอีกด้วยแรนดี้อีสานเจ้าของเพลงลืมฮูดซิปหลายคนไม่รู้ว่าเจ้าของเพลงตัวจริงคือแรนดี้อีสานเคยร้องเอาไว้ตั้งแต่อายุ11ขวบมีดราม่าเยอะมากว่าเราต้นฉบับจริงเหรอเพราะหลายคนอาจจะเกิดไม่ทันเราเพลงนี้มันเคยทำงานในช่วงที่เราเป็นเด็กอยู่เขามาจำในภาพของที่พี่แอนอรดีเอามาร้องมากกว่าตอนนั้นที่ร้องไว้ตอน11ขวบเองได้คุยกับแอนอรดีไหมที่เอามาร้องจนโด่งดังคือผมได้เจอกับพี่แอนผมไปดูคอนเสิร์ตรู้จักกันอยู่แล้วที่เขาเอามาร้องใหม่และก็มีท่าเต้นด้วยก็รู้สึกดีใจที่เพลงมันกลับมาดังอีกครั้งก่อนหน้านี้ได้คุยกับพี่แอนเขาก็บอกว่าจะเอาเพลงของเธอกลับมาร้องใหม่คุยกันผ่านคุยในงานผมก็ตกใจที่พี่เขาเอามาร้องจริงๆจนมันติดไปเลยคนก็เลยคิดว่าเป็นเพลงของพี่แอนจริงๆพอพี่แอนเขาไปทำดนตรีใหม่ให้มันสนุกขึ้นกว่าเดิมของแรนดี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งตอนเด็กย้อนไปตอนนั้นที่เคยออกอัลบั้มเป็นยังไงผมก็จำไม่ได้แล้วแต่น่าจะหลักล้านตลับดังอยู่ในแถบภาคอีสานย้อนไปตอนเด็กผมเป็นคนชอบร้องเพลงมากแล้วได้ไปรู้จักพ่อแม่บุญธรรมเขาเป็นแฟนกันเขาก็เลยพาผมไปเจออาจารย์บ่าวสถาพรซึ่งเราชอบร้องเพลงอยู่แล้วเป็นสายประกวดมาตลอดเริ่มร้องเพลงประกวดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ประมาณ9ขวบครับที่เข้าสู่การประกวดร้องเพลงแต่ไม่ได้ร้องเพลงอีสานเลยตอนนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแท้เลยครับแล้วก็จะมีเพลงพระราชนิพนธ์เข้ามาแจมด้วยเป็นเพลงตายตัวแล้วมีรางวัลที่ภาคภูมิใจของผมด้วยครับเป็นรางวัลพระราชทานจากพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับอันนั้นผมประกวดเพลงพระราชนิพนธ์เพลงใกล้รุ่งครับผมชนะภูมิใจมากเพลงเดียวก็สามารถทำให้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งผมดีใจมากได้กลับมาทำในสิ่งที่รักผมทำงานทุกวันจนชินแล้วครับไม่รู้ว่ากระแสมันเป็นยังไงไม่รู้ว่ามันถึงไหนแล้วแต่พยายามจะทำทุกวันให้ดีที่สุดครับที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้หยุดงานเท่าไหร่ทำเพลงรถแห่มีงานให้ทำทุกวันตอนนี้ผมสังกัดอยู่ที่ซาลาเปามิวสิกเป็นรถแห่คันใหญ่10ล้อไปตามงานต่างๆพอเพลงมันดังคนก็ตามหาผมขึ้นครับตามหาว่านี้เหรอคือต้นฉบับเจ้าภาพก็เริ่มถามหามากขึ้นงานคอนเสิร์ตเดี่ยวของเราก็เริ่มมีเข้ามาก่อนหน้านี้ชีวิตเจิมระสุมเกิดอุบัติเหตุจนไม่มีงานเลยช่วงนั้นก็ทำทุกอย่างมาทำหมอลำซิ่งกับพ่อเอระเบียบวาทศิลป์ผมไปของานทำไปอยู่กับแกได้3ปีต้องบอกชีวิตผมยิ่งกว่าละครเลยก่อนที่จะกลับมาทำงานผมไปทำงานในปั๊มอยู่ในจิฟฟี่คอยจัดของในร้านและที่ลำบากไปกว่านั้นคือผมไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านหมูกระทะด้วยคนจำไม่ได้หรอกว่าเราคือใครแต่โชคดีที่ได้ร้องเพลงด้วยเวลานักร้องไม่มาผมก็ได้ไปร้องแทนตอนนั้นยอมรับว่ามันเหนื่อยและท้อหลายอย่าง
มันอยากจับไม้เลยครับแต่ไม่อายที่ทำงานแบบนั้นผมคิดว่าการไม่ทำงานมันน่าอายมากกว่าอย่างโตยไทยหนุนมอเตอร์สปอร์ตไทยจัดใหญ่โตโยทีไออาร์เอสเรซซิ่งคาปีที่18ยางโตยไทยเดินหน้าสนับสนุนมอเตอร์สปอร์ตไทยเตรียมจัดใหญ่โตโยทีไออาร์เอสเรซซิ่งคาไทยแลนด์2024ปีที่18เปิดสนามแรกวันที่26เมษายนนี้คุณปฏิภาณอนันต์รัตนสุขผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทตำบลสยามคอมเมอร์เชียลจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยางโตโยทีไออาร์เอสร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการต่อสัญญาสนับสนุนการแข่งขันโตโยทีไออาร์เอสเรซซิ่งคาร์ไทยแลนด์2024ในปีนี้ซึ่งได้เข้าสู่การจัดการแข่งขันปีที่18พร้อมร่วมมอบรางวัลแชมป์ประเทศไทยสำหรับการแข่งขันเก็บคะแนนประจำปี2023ที่ได้จบสิ้นไปจากการแข่งขันเก็บคะแนนตลอด12สนามที่ผ่านมาพร้อมด้วยรถแข่งที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการกว่า350คันโดยสรุปผลการแข่งขันในปี2023นายธเนศชูเชิดสามารถคว้ารางวัลแชมป์ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในรุ่น Open Unlimited Power ส่วนแชมป์ถ้วยประธานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถตกเป็นของนายธนวัฒน์ตั้งจิตมณีศักดาในรุ่นโตโยอีซูซูวันเมกเรส 1.9 และรุ่นโตโยอีซูซูวันเมกเรส 3.0 นายธนพลชูเจริญผลคว้าไปครองนอกจากนี้รางวัลแชมป์ประจำปี2023รุ่นโตโยครับรถยนต์ขับเคลื่อน2ล้อหลังคลาส A เป็นขอเมอร์สเตฟานเบอร์เกอร์ทีม US Motorsport รวมถึงนักแข่งรุ่นอื่นๆต่างร่วมรับถ้วยรางวัลแชมป์ประเทศไทยอย่างพร้อมเพรียงกันภายในงานสำหรับในปี2024ยางโตโย TIRESก็ยังคงได้รับเลือกเป็นยางที่ทีมแข่งและผู้จัดการแข่งขันให้ความไว้วางใจในประสิทธิภาพสำหรับการควบคุมและยึดเกาะถนนสำหรับรถแข่งที่เข้าร่วมทำการแข่งขันในการแข่งขันโตโยทีไออาร์เอสเรซซิ่งคาร์ไทยแลนด์2024แต่ละรุ่นตลอดปีการแข่งขันนี้เช่นเดียวกันโดยสนามที่1จะเริ่มทำการแข่งขันในวันที่26เมษายน2567ที่สนามธีรเซอร์กิตพัทยาชลบุรีสามารถดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยางโตโย TIRES พร้อมร่วมติดตามข่าวสารและถ่ายทอดสดการแข่งขันตลอดปีนี้ได้ที่ www.toyotirace.in.th หรือ Facebook Toyota Race Thailandชเนตีรังที่5ร่วมแพตตี้ยังฝืดเปิดสนามศึกกอล์ฟ HSBC วีเมนชเนตีวรรณเสนทำผลงานดีที่สุดของโปรสาวไทยหลังประเดิมทำ2อันเดอร์พา70จากการทำ2เบอร์ดีและไม่เสียแม้แต่โบกี้เดียวในการเล่น18หลุมแรกของการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ HSBC Women World Championship 2024ชิงเงินรางวัลรวม 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ63ล้านบาทโดยการแข่งขันวันแรกที่สนามเซนโตซากอล์ฟคลับพา72ประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ชเนตีวรรณเสนทำผลงานดีที่สุดของโปรสาวไทยหลังทำ2อันเดอร์พา70รั้งอันดับ5ร่วมกับเลโอน่าแม็กควายจากไอร์แลนด์แอนเดรียลีจากสหรัฐอเมริกาคิมฮยวจูและชอนอินจีจากเกาหลีใต้ขณะที่ผู้นำในวันแรกเป็นซาร่าชเมลเซลนักกอล์ฟสาวชาวอเมริกันประเดิมขึ้นนำเดี่ยวด้วยสกอร์4อันเดอร์พา68ทิ้งห่างลินแกรนจากสวีเดนลิเลียวูจากสหรัฐและเอสเธอร์เฮนเซเลตจากเยอรมนีที่รั้งอันดับ2ร่วมกันที่สกอร์3อันเดอร์พา69ส่วนผลงานสาวไทยรายอื่นเอริยาจุธานุการอีเวนพา72อันดับ23ร่วม
แท็ตตี้ปภังกรทวัฒนกิจที่เพิ่งคว้าแชมป์ Honda LPGA Thailand เมื่อสัปดาห์ก่อนประเดิมฝืดตีวันแรก1โอเวอร์พาร์73อยู่อันดับ30ร่วมกับจัสมินสุวรรณปุระและปาจารีอนันต์ฤกษ์การ